แนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรมโรงเรียนอนุกูลวิทยาวัดดอนแก้วสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตากชื่อโครงการแนวปฏิบัติที่ดีด้วยหลักวิถีพุทธผู้นำเสนอนายพงษ์เทวันสุปรีทวีมูลความสำคัญของแนวปฏิบัติที่ดีเนื่องด้วยโรงเรียนอนุกูลวิทยาวัดดอนแก้วเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตากประกอบกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นพุทธมามกะและเอกลักษณ์เป็นโรงเรียนวิถีพุทธจึงได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนครูบุคลากรในการศึกษาให้ดำรงตนอยู่ในพระธรรมคำสอนและปฏิบัติศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอประกอบด้วยการปฏิบัติตามในวันสำคัญทางศาสนาการแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรมประจำทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์การเรียนและการสอบธรรมศึกษาการส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมจึงได้จัดทำโครงการแนวปฏิบัติที่ดีด้วยหลักวิถีพุทธเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับนักเรียนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมและมีความสุขในการดำรงชีวิตในสังคมวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินการ 1. เพื่อดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2. เพื่อสนองตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 3.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน 4. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเป้าหมายของการดำเนินการมีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มีคุณธรรมและจริยธรรมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่า90%กระบวนการดำเนินงาน 1. ประชุมวางแผนเขียนโครงการ 2. เสนอโครงการผู้รับผิดชอบโครงการ 3. ประชุมวางแผนกิจกรรมกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน 4. ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมตามปฏิทินการดำเนินงาน 5.สรุปผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานการจัดโครงการแนวปฏิบัติที่ดีด้วยหลักวิถีพุทธโรงเรียนอนุกูลวิทยาวัดดอนแก้วมีการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา2561เช่นการทำบุญตักบาตรในวันพระการแต่งชุดขาวเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและการรักษาศีล5เป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติตามหลักวิถีพุทธมีการใช้แบบประเมินผลสำรวจความพึงพอใจในการจัดโครงการในด้านนักเรียนมีระดับคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นทุกด้านและยั่งยืนทุกคนได้รับคะแนนร้อยละ 96.50 ซึ่งอยู่ในระดับความพอใจมากที่สุดนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตามวิถีพุทธได้คะแนนร้อยละ 94.50 ประโยชน์ที่ได้รับและการเผยแพร่ได้สนองงานเผยแพร่งานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินงานเผยแพร่ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันปัจจัยความสำเร็จโรงเรียนได้สนองงานเผยแพร่งานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอย่างต่อเนื่องกันมาหลายปีการศึกษาบริบทของโรงเรียนเป็นโรงเรียนในวัดของพระพุทธศาสนามีความใกล้ชิดระหว่างวัดกับโรงเรียนเป็นอย่างดีได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีปัญหาอุปสรรค 1. เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนอยู่รวมกันหลายชนเผ่าจึงทำให้เกิดปัญหาด้านการภาษา 2. เกิดปัญหาด้านงบประมาณการบริหารงานโครงการและกิจกรรมซึ่งมีจำนวนจำกัดข้อเสนอแนะ 1. จัดทำสื่อการสอนให้มีหลายภาษาและส่งเสริมครูเรียนภาษาประจำถิ่น
สองจัดหางบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการต่างๆแนวทางการพัฒนาต่อเนื่องความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในข้อที่2พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นระบบแนวทางการพัฒนาในข้อที่ 2.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและใช้ชุมชนมีส่วนร่วม 2. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนแนวทางการพัฒนาข้อที่ 1.1 ผู้เรียนมีคุณธรรมและมีค่านิยมที่พึงประสงค์แสดงออกถึงความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย 3. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ส่งเสริมมาตรฐานแนวทางการปฏิรูปการศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษามีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนอย่างเด่นชัดใกล้ตัวความสุขยังดีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจ